บอกป้าจะไปแข่งเคาน์เตอร์อย่างงี้ป่ะไม่เอามันดูไร้สาระไปว่ะเหี้ยต้องไปทำงานน่ะดีแล้วว่าป้ายังไม่ส่งการเลยมาแต่งตัวใส่ชุดส่งการทำไมเนี่ยไม่ใช่ชุดสงกรานต์มาคิดว่าเป็นชุดกัญชาเกียร์คุยธุระเสร็จยังต้องมะพร้าวอ๋อครับพี่ว่าไงครับครับเดี๋ยวขอเชิญหน่อยถ้าเสร็จคุยก่อนคุยก่อนเสร็จแล้วเชิญเชิญได้ครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกียวมันทำใจได้หรอว่าไงครับพี่ไอ้เรื่องเฉินกับมาเรียครับพี่จืดไหนวะเจิดจืดไหนวะเดี๋ยวแม่ชอบเดินมาทีหลังแล้วก็บอกว่าคุยอะไรกันวะพี่ผมเพิ่งมาคุยอะไรกันนะพี่อยากผมเพิ่งมาพี่เจิดเพิ่งมาเลยเรื่องเฉินกับมาเรียทีเนี้ยสมมติว่าเฉินเขาเอาไอ้นิลเลอร์มีคนชื่อนิลเลอร์สุดใช่ไหมหรือว่าแบบเอาคนรอบข้างมันอะฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่ครับพี่อ๋อไอ้หมูแดกข้าวใส่กูเฉยอ่ะแล้วสมมติว่าไอ้น้องชายมันอะอยู่ในแก๊งพี่แล้วพี่ต้องทำไงวะอืมแล้วพอเป็นปล่อยเป็นเรื่องส่วนตัวเขาหรอไม่น่ายุ่งกับแก๊งอยู่แล้วครับพี่อ่าโอเคเราใส่พี่เฉินไม่ยุ่งอ่ะนี่ใส่พวกผมด้วยไม่อาจจะขู่แต่ว่าไม่ทำอะไรอยู่แล้วปู่เพื่อความกดดันนะพี่เข้าใจแต่ไม่แต่ตอนนี้เหมือนทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าทางออกคืออะไรป่ะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องการอะไรป่ะพี่รอดูไปเถอะยาวใช่ไหมพี่เชื่อผมดิคนอย่างมันอ่ะไม่จบอะไรง่ายๆหรอกอย่าแต่ว่าเขาก็ไม่มีอาวุธให้เราเล่นด้วยเด็กแล้วประเทศนี้ก็ไม่มีแบบโลใหม่อะไรเงี้ยมีบ้างเคยมีคนทำแบบนั้นไม่ครับไอ้กูจบโลมึงเลยมีที่วัดซิตี้มีไหมไม่ครับไม่พวกหมายถึงวัดซิตี้ไม่มีจบโลมันมีครับพี่แต่ว่าไม่มีแบบว่าไปบังคับให้จบอะไรเงี้ยอ๋อสมัครใจสมมติว่าไอ้บุ๊กอยากจะตัวขาวแล้วไอ้พี่ช่วยจบโลผมหน่อยอะไรประมาณนี้แค่ใช่อันนั้นเขาก็จัดการกันเองใช่ครับพี่เข้าใจแต่ที่วัดจะไม่มีแบบว่าบังคับไอ้เกียร์กูก็ถูกใจมึงก็จบโลมึงอะไรเงี้ยไม่มีไม่ครับพี่ยังไม่มีอ๋อพี่ถามไม่ใช่เป็นห่วงอ๋อไม่มีครับพี่ไม่มีเพราะน้องมันจะแบบว่าจะกังวลนิดนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเรื่องจะถึงแก๊งอะไรไอ้น้องชายของเจ้านิลเลอร์อ่ะอ๋อไม่ได้เขาแยกแยะดีกว่าเขาแยกแยะแยกแยะครับแต่มันก็จะทรมานหน่อยแหละเข้าใจมันพี่เฉิดมันเล่นกับจิตใจหนักอยู่พี่เข้าใจเออผมแรงกดดันเยอะแรงกดดันเยอะครับแม่งลูกจิตจริงแม่งเหมือนฮันนิบาลมันเรื่องอะไรวะที่มันฆาตกรโรคจิตอ่ะเรื่องอะไรวะฮันนิบาลนั่นแหละเออนั่นแหละกับพวกไอ้เนี่ยอะไรวะไอ้ซอเออไม่เหมือนซออ่ะเชี่ยเออแต่เอามาหิดโหพี่เมื่อก่อนเล่นกันเดือดกว่านี้อีกพี่เชี่ยจริงๆตอนพวกผมเล่นกันเดือดกว่านี้ผมไม่มีติดเล่นเลยนะอยู่ในอินสันเลยคนมันเลยพี่รู้ว่าเมื่อก่อนผมไม่ติดเล่นเลยด้วยแบบหนักกว่านี้คือไม่เอาฮาเลยมันไม่มีแบบเมื่อก่อนผมขึงจัดเลยพี่เดี๋ยวนี้ยังมีแบบว่าเดี๋ยวนี้ฮาเออใช่ครับพี่ออกมาทำอะไรอ่ะงานเยอะครับพี่เยอะปวดหัวครับพี่เอ้าวันนี้เขามีประชุมกันเหรอทำไมสภาอัปเดตอะไรมาวะเราได้ไปบ้างมีบ้างมีหรือไม่มีไม่รู้ครับไม่ผมไม่อยากไอ้นี่ด้วยอัปเดต20:00 นการชิงบ้านเท่ากับเลื่อนไม่มีกำหนดเขาเลื่อนพี่บุ๊กเดี๋ยวมาแจ้งผมไม่ได้ผมแกล้งไอ้เกลพี่อ๋อปะผมแกล้งมันว่าผมจะเลิกเล่นแกล้งว่าจะพักอ๋อโอเคไม่พอผมมายกเลิกสัญญาไอ้นี่ไงแพทฟ้าใช่ไหมไอ้เกลมันรู้อยู่แล้วผมเลยบอกว่าที่ยกเลิกคือเลิกไปเลยแต่จริงๆจะมาม่วงทำแพทเองทำเองก็ดีโหพี่เกินไปป่ะทำแพทเองแต่มันก็วุ่นวายอ่ะไม่ผมจะอยู่ทั้งแดงทั้งม่วงเลยครับพี่อ๋อเราไม่ได้สัญญาเหรอผมขี้เกียจเซ็นแล้วครับพี่มันเหนื่อยชีวิตต่างเงินคนละโลกกันนะเรียกว่าต้องเรียกว่าอย่างนี้ต้องเรียกว่ามันไม่มีช่องว่างได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นก็เลยหาเมียไม่ได้ไม่พี่มันทำเยอะครับพี่ถ้ามีสัญญาพูดจริงใช่ไอ้จืดไอ้บุ๊กไอ้เกียร์ชวนไปนาวาเนี่ยไปหรือเปล่านาวาเลยเนี่ยนาวาเหรอไอ้หุ่นนะติดลมนาวาติดลมคลอง2คลอง3นี่แหละแถวพี่นี่ไม่ได้แถวผมเลยเอาเมียไปด้วยนะ
เอาเมียมาทำเหี้ยอะไรแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่มีโหไม่ได้ไม่ได้ให้เมียนั่งตักผมก็ได้พี่เราเลยเขาดังก็ดังไปดิไปเอาไอ้เหี้ยมันไปมันไปบอกไม่มันคือร้านอะไรเป็นร้านอะไรมันคือร้านร้านเหล้าร้านร้านเหล้าโอ้ยพี่ชวนผิดคนแล้วเกียร์เคยไปดอนเมืองไหมเกียร์เคยไปดอนเมืองไหมพี่อยากพาไปละครั้งนะเคยไปไหมช่วงเส้นสงประพาไม่แต่มันไม่เคยครับพี่มันไม่ได้มันไม่มีเกียร์เก่าเลยครับประมาณแบบว่า300ถอดบนเลยแต่ถ้า500ถอดหมดเลยก็คือไม่ใส่เลยเลยนั่งกินเหล้าโอ้โหพี่พี่ตารู้พี่อะไรวะน่ะไอ้เหี้ยคือไม่เคยหนักขนาดนั้นแล้วพี่เออร้านพี่เกียร์พี่เกียร์กระเป๋าแล้วพี่เกียร์บอกมันมีร้านประจำเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะกูกำลังเครียดเลยมันงั้นถ้าพี่ไปงั้นพี่ไปทาราเลยไหมล่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันนี่มันก็คือแบบนั่งกินเหล้ามีคาราโอเกะอะไรเงี้ยแหละแต่ว่าแค่เขาไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เราก็เปิดแอร์ให้แม่งเย็นๆแกล้งแม่ให้แม่เป็นไข้แดดไปเลยเขาเป็นเฉยๆน่าจะชอบนะเฉยๆเขาเลิกออกแนวนี้แล้วจิตเขาแค่ไข้แดดเหลือ500อ่ะเออแล้วแบบเขาก็มีให้เพิ่มได้แต่ก็คือถ้าถามเขาเนี่ยก็มึงไม่ต้องแบบคิดว่าเฮ้ยไม่กล้านัวเขาไม่เขาจะแบบไม่ปล่อยให้มึงได้ว่างเลยใช่แล้วเขาจะทำทุกอย่างยกเว้นสอดใส่พี่โบ๊กอย่าลืมนะบ้านพวกผมเสร็จมาด้วยนะแถวไหนแถวไหนเกย์แถวไหนที่อืมคือพอใกล้ๆกันได้หมู่บ้านเดียวกันใช่ใช่ใช่เฮ้ยบางใหญ่ใกล้เลยเซ็นทรัลเกตเวย์อ่ะพี่โอ้โหใกล้เลยวิ่งเส้นกาญจนาแป๊บเดียวแล้วก็บอกว่าเดือนหน้าจะมาบ้านกูก่อนบ้านกูเสร็จก่อนใช่บ้านผมเสร็จนานแล้วเดี๋ยวเกียร์มาด้วยที่ซื้อหมู่บ้านติดกันเลยนะเกียร์ก็ไม่ไกลเกียร์ก็ข้ามคลองมาก็ถึงเลยอ้าวนี่เดี๋ยวเจอแบบว่าโป๊กเกอร์เงินในเกมก็นี่ไงเดี๋ยวเขาบอกจะมาไอ้เหี้ยคนนั่งฟังแม่งงเกือบเบ็ดล้านหนึ่งฟรีเบ็ดครับ3ล้านโอ้โหเดือดนะลูกนะลูกดิ่งกันในเกมมันฟิลได้อยู่นะใช่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 ฮัลโหลนั่นแหละเดินหน้าบ้านเสร็จเห็นฮัลโหลพี่เขาบอกจะมาโป๊กเกอร์กับบุ๊กอยู่ได้ครับพี่ได้ครับไอ้จืดอ่ะเป็นจริงได้ครับพี่ได้ครับไม่ค่อยได้เล่นปกติแจกต่อแจมสตรอเบอรี่นะชอบดูมากกว่าชอบดูพฤติกรรมไงไม่แต่เกมเงินในเกมอ่ะผมเล่นจริงจังกว่านะเพราะอะไรรู้ป่ะพี่หายากเราได้หายากไม่ตัวเองเป็นคนไม่หาไงมันก็เลยหายากถูกเราไม่ได้ฟาร์มไงเพราะเราไม่ได้ใช่หายากจริงจังเลยแบบจริงจังเลยมันหายากชิบหายประมาณนั้นไอ้คิวเล่นคิวขอบคุณมากครับผมถามเฉยๆว่าจะเล่นผมจะต้องเล่นยังไงเท่านั้นเองอ๋อครับไม่มีอะไรเยอะเลยพี่โอเคครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยไหมพี่ไอ้ซิกไอ้ขำร้องไห้ออกสตรีมทำไมวะน้องเป็นไรมาเป็นไรมาไปให้ร้องครับพี่106เลยเนี่ยเขาก็ไปดูย้อนหลังเขาเห็นกันหมดคนทั้งแกงเขารู้กันหมดน้องทำไมอ่ะเออไอ้ซิกไปไหนบอกว่าเราได้106ใบมันขาดหรือไง1066ทุกคนเขารู้กันหมดได้ยินว่าร้องอ่ะเองจะไม่ร้องกี่ครั้งเรื่องอะไรวะใครทำ1024ครับพี่พี่ไปตีสนับอะไรนะพี่ไปตีสนับเหรอเย็บ1024ครับพี่นี่พี่เขียนไหมอ่ะเปลี่ยนชุดเร็วจังวะดูสองมันเล่นร้านเตี๋ยวแน่เลยพี่อ่ะเห็ดพี่ดูก่อนดีครับAll day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay, we were alright Staying awake